นะตอนนี้นะครับมีเปิดอยู่แค่1ตู้ซึ่งตู้นี้เนี่ยราคา 12,000 เริ่มต้นเลยนะแต่ว่าผมจะไม่ทำการเปิดโกดังเพื่อดูอีกแล้วว่ามันมีรถหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมจะทำการเอามือมาล้วงกับข้อล้วงไอ้ตะกี้แว๊บๆตะกี้อะไรอ่ะตะกี้ทะลุเอามือมาล้วงก่อนนี่ไงก็คือเราเอาเมาส์นี่ไงแล้วมันอาจจะไปคลำเจอผ้าคลุมที่มันคลุมรถอยู่แล้วเราก็อาจจะเปิดออกมาดูก่อนว่ามันเป็นรถหรือลังกระดาษแล้วพอเราเปิดดูเสร็จถ้าเกิดมันเป็นลังกระดาษก็ค่อยแคนเซิลยกเลิกไปเว้นแต่ว่ารถกูดังนี้มันไม่มีเนี่ยผมลองคำคลำดูแล้วอ่ะคือถ้าเกิดรถมันจอดอยู่ขอบนะผมก็จะมีโอกาสที่จะคลำเจอรถแต่ว่าถ้าเกิดคลำรอบๆเนี่ยกูดังนี้ไม่น่าจะมีรถหรือเปล่าหรือว่ารถมันอยู่ตรงกลางโกดังในขณะที่เราใช้สกิลมือมานไปไม่ถึงกันเนี่ยงั้นลองกูดังอื่นอันนี้ลองลูกเอ้ยใช่ๆตะกี้อะไรอ่ะตะกี้เห็นอะไรแวบๆอ่ะบึ้มๆเลยไอ้ตะกี้อะไรวะนั่นๆอ๋ออาจจะไม่มีอะไรก็ได้ไอ้ตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็ 2,500 เปิดดูไม่น่าจะเอ้ยแต่ว่าเราเจอปืนอะไรด้วยอ่ะไม่รู้ว่าช็อตกันหรือเปล่าประมูลก็ได้ตอนนี้หาเงินทุนเพิ่มหน่อยเมื่อพาร์ทที่แล้วซื้อบ้านทีกูซื้อมาทำซากอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันแค่เอาไว้นอนเนี่ยแล้วก็ขายรถเพิ่มได้คันหนึ่ง จากแค่1คันเนี่ยซึ่งรถรอได้แล้วป่ะจอดขายทีละคันก็ได้โอ้บ้านนี่ผมบอกเลยว่าควรอะไรสาราแต่ว่ามันดีตรงนิดนึงตรงที่ว่ามันอยู่ใกล้ๆกับจุดประมูลเนี่ยติดแค่ว่าเราไม่ไปประมูลใกล้ๆที่ว่าบ้านที่เราซื้อเลยครับใช่เรามาจุดประมูลใหม่แล้วเฮ้ย 3,900 แล้วตู้นี้มัน 2,500 เองไม่ใช่เหรออย่าเกิน 5,000 นะเฮ้ยเพราะถ้าเกิดเกินเนี่ยปืนกระบอกเดียวแล้วผมไม่รู้ว่ามันเป็นปืนระดับอะไรด้วยดิเชี่ยเริ่มแปลกๆอ่ะไม่รู้ปืนเป็นระดับสีอะไรดิแต่ว่าถ้าเป็นระดับตำนานอ่ะประมาณ 4,500 น่าจะคุ้มแต่ถ้าแบบนี้ดิเกิน 5,000 แล้วก็บอกเลยว่าเริ่มจะได้กำไรน้อยแล้วแหละครั้งสุดท้ายไอ้พวกหน้ามาฉันรู้ว่าพวกแกโดนจ้างมากันคนละร้อยใช่เปล่านี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วถ้าเกิดพวกแกอยากต่ออีกเอาไปเลยขอให้คุ้มกับที่โดนจ้างมาคนละร้อยนะ 5,000 นี่ชี้อ้าวแล้วจบ 5,000 ยังไงอีพวกนี้แบบคุ้มนายจ้างกูคุ้มได้แล้วปืนอุ๊ยแล้วมันไม่ใช่สีทองโอ้ my god แตกกูดังนี้แตกโอ้อ๋อเจ็บจุกๆแตกอันนี้10,000เริ่มต้นไม่เป็นไรฉันจะนี่ต้องเป็นผ้าแน่ๆเลยเปิดฉันเห็นรูปรถขึ้นมาเปิดดูดีรถอะไรอ่าแล้วก็จะแววเหลวด้วยเอาดีคันนี้เนี่ยนี่ไงใช้สกิลมือมารลูกคลำเปิดหาไปแล้วก็ผมว่าผมจะหาแต่รถแล้วนะจนกว่าเราจะเจอรถที่เราอยากจะได้รถในตำนานเนี่ย1,000ไปเลยยัดไป13,000คันนี้นี่ผมทุ่มสุดตัว15,000เพราะมันขายได้เนี่ยอย่างต่ำก็35,00035,000แต่ว่าเมื่อพาร์ทที่แล้วอ่ะโดนเก็บ โดนเก็บเหลี่ยมมันจบแค่ที่30,000เนี่ยโอ้ไอ้พวกนี้ก็ต่อหนักเลยเฮ้ยจะ20,000แล้วนะใจเย็นเจ๊นั่งแคะเล็บดูดิมันชิวเกินไปเปล่าแล้วแบบว่าก็ได้ค่าจ้างมาแล้วเฮ้ยจะจบอยู่แล้วยังจะอุตส่าห์ลุกไปอีกคือยืนหลับหรือไงเนี่ยเจ๊แล้วแบบว่าโอ๊ยเราต้องต่อนี่ว่ะอย่างงั้นแหละเย้เออได้แล้วอ๋อแล้วก็มีเปียโนรถคันนี้เนี่ยโอ้แต่ว่าที่เหลือดิแม่งของแถมดิของแถมดิก็มีดีหน่อยตรงดาบกับไอ้นี่โอเคครับเกมมิ่งแล็ปท็อปโอเคเดี๋ยวมากูแดงตรงนี้ต่ออันนี้2,300รูปๆคำคลำจีนสปัดได้ชื่อว่าตรงนี้นี่มันไม่น่าจะมีรถนะไปดูหน่อยสิโอ้แล้วก็ฉันเห็นอะไรอยู่ข้างหลังด้วยแต่ว่าไม่ฉันไม่เอาอีกแล้วอ่ะแล้วนี่มันตัวอะไรอ่ะแล้วรถที่2,300ไม่ฉันจะหาแต่รถแล้วอ่ะจังหวะนี้คุ้มที่สุดของฉันคือรถแล้วอ่ะปิดแพ็คกล่องทีเดียวเสร็จเอาเฮ้ยอย่างน้อยๆวันนี้เราก็ได้รถคันหนึ่งก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับได้รถคันหนึ่งเนี่ยแล้วก็ขนเดี๋ยวค่อยเอาไปขาย
จอดแล้วก็คันนี้นี่ผมขายเลยละกันครับพอดีตอนนี้นี่ตังค์เริ่มไม่เหลือแล้วผมลองตั้งไว้สัก 40,000 ดูก่อนนะครับตัวน่าจะออกที่ประมาณ32,000แล้วก็ผมน่าจะรีดได้ถึง 35,000 การคำนวณซึ่งถ้าเกิดมันขึ้นว่าสามารถขายได้ 200,000 หรือว่า 1 ล้านเนี่ยกูไม่เชื่อเลยบอกเลยอย่ามาเล่นกับจิตใจของฉันนะใจฉันมันยิ่งเปราะบางอ่ะ 40,000 ไปเออไม่มีอีกแล้วราคาเป็นแสนมันเป็นตัวเลขที่หลอกลวงอ่ะไม่มีวันที่เราจะขายเขาได้ในราคา 100,000 มาแล้วนู่นลูกค้ายืนรอ1คิวดีปรีดีเจนี่ไง 32,000 เห็นไหมการคำนวณไม่เคยพลาด 38,000 ล่ะ 38,000 น่ะมันบอกแพงไปแล้วก็เริ่มโกรธด้วยงั้น36,000ถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะเจ๊ได้34,000 35,000ไปเออออกที่35,000เห็นไหมผมว่าแล้วประมาณนี้แหละเออคงประมาณนั้นแหละแต่ว่าจริงๆนั่นเราก็ยืนรอดูคิวอีกสักหน่อยนึงก็ได้นะเออยืนรอดูอีกสักนิดนึงนะลอง 40,00040,000ไปมาครับที่แล้วก็ขายของแล้วก็เห็นมีคนบอกว่าผมขายลิงแล้วไม่ครับลิงเรายังอยู่แค่มันมี2ตัวนะเมื่อพาร์ทที่แล้วอ่ะต่อไปก็เอาของไปขายซึ่งเราจะเอาท้ายเข้าไปเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องขนของออกจากรถส่วนกล่องน่ะเปิดออกเลยคลี่ออกนี่แล้วก็เปิดเงี้ยมันเออระเบิดโคกันโอ้ยเชี่ยผมนึกว่าตาแม่งแดงๆไม่ใช่บุหรี่ตกใจสวัสดีครับเจโอ้ซื้อเลยเอาอีกแล้วอ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่40,000ถ้าเกิดเราเผลอขายปุ๊บอะมันออกเลยครับในราคา 30,000 ซึ่งเราจะขาดทุนไป 5,000 ไม่มันบ้าอีกแล้วอ่ะแกอย่าบ้าเล่นกับหัวใจฉันบ่อยนักฉันไม่เชื่อจังหวะนี้ฉันไม่เชื่อใจใครอีกแล้วแม้แต่โค้ดเกมไม่พอ38,000ตั้ง 38,000 ต่อราคามาสิต่อราคามาจะให้แกต่อเริ่มจะไม่ไว้ใจแบบว่าตั้งไว้แสนปุ๊บเสร็จแล้วมันบอกฉันเอารวยประมาณนั้นเนี่ยไม่อย่าทำอย่างนั้นน่ะกลัวแล้วกลัวไปหมดแล้วนี่ขาย 2,000 ไปดูหน่อยดิมาแล้วรอคิวต่อราคากูมานะไม่โอ้กูกลัวไอ้นี่ก็เอาเลยด้วยวันนี้เราขายแค่คันเดียวก่อนก็พอแล้วกันนะครับทุกทีแล้วกลับบ้านไปค่อยมาอีกทีวันพรุ่งนี้เราขายพรุ่งนี้ดีกว่ารถอันนี้มันอาจจะบั๊กอยู่เพราะว่าถ้าเกิดมันบั๊กจริงเนี่ยมันจะออกแค่ราคา 30,000 นะครับซึ่งบอกเลยว่าเราสามารถรีดได้มากกว่านั้นเนี่ยเพราะงั้นฉันไม่ขายตอนนี้ก็หรอกนะทีเดียวก็สีเขียวตั้งขายไปเลยส่วนสีฟ้ากับสีม่วงจนถึงสีทองอ่ะเดี๋ยวมาต่อรองราคากันอันนี้ยังไม่ได้สแกนเนี่ยเอาจริงตอนนี้ผมว่าเปิดออโต้เซลล์อ่ะคือมันจะได้กำไรนะครับก็ประหยัดเวลาไปได้เยอะมากๆเลยนะแต่ว่าเราจะไม่ได้เวลนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นปัญหานิดนึงถ้าเกิดอยากจะเก็บเวลแต่ว่าผมว่าเวลฝั่งซ้ายนี่มันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แล้วแหละนะเพราะว่ามันแบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นการลดอารมณ์นิดๆหน่อยๆเราสามารถquick sell item แล้วก็จะได้เงินได้กำไรเพิ่มขึ้นอันนั้นนิดๆหน่อยๆผมว่าเปิร์กทางด้านซ้ายเนี่ยมันไม่ค่อยสำคัญอะไรมากนะครับแต่ว่าเปิร์กทางด้านขวาเนี่ยดีๆทั้งนั้นเพราะงั้นผมจะ quick sell เลยละกันแบบ auto sell อ่ะเปิดไปเลยส่วน ID เนี่ยจะเป็นของชิ้นสุดท้ายที่ฉันจะต่อรองด้วยอีกละกันเอาสัก 1,500 ไม่ออกหรอกนี่ไงงั้นเอา1,320ออกเฉยเลยส่วนที่เหลือผมจะตั้งขายแบบว่าโอเวอร์เลดไปแล้วก็เดี๋ยวมันจะออกในราคาที่เหมาะสมให้เองเช่น 2,000 เนี่ยอาจจะออกสัก 1,500 เดี๋ยวรอดูก่อนคืออันเนี้ยราคาเท่าไหร่นะราคาคือ800นะมันน่าจะออกที่ประมาณ 1,200 ถ้าเกิดเราไปคุยต่อรองอ่ะนะแล้วก็ได้สูงสุดประมาณ 1,300แต่ว่าถ้าเกิดเปิดออโต้เซลล์เนี่ยผมว่าน่าจบที่ประมาณ 1,400 อร่อยใช้ได้อันนี้ก็โอเวอร์เลทไปเลย300เยอะไปสีเขียวเนี่ยช่างมันเถอะนะเราตั้งไปเลยก็ได้แต่ว่าสีฟ้าขึ้นไปเดี๋ยวค่อยมาตั้งโอเวอร์เลทเหมือนเดิมนะครับใช่จังหวะนี้หิวขายหมดที่แล้วก็แค่ตั้งรอเงินเด้งรัวๆนี่ไงแล้วเดี๋ยว
อีหายไปแล้วกระทรวงเวทมนต์มันยึดของยึดไปแล้วอ่ะไม่นะแฮร์รี่แฮร์รี่ขโมยของยึดไปแล้วอ่ะทำอะไรผิดอ่ะอ๋อก็คงจะคิดที่จะโกงตังแสนหนึ่งสินะจากการขายรถอ่ะไม่นะมันเป็นแค่ความคิดแล้วโดนเก๊ จะโดนเกมเก๊งนะแกโอ้เสียลงทุนไป 24,000 กำไร 51,000 กำไรอิ่มๆหารถต่อภารกิจของเราคือหารถหรูส่วนคันนี้เดี๋ยวค่อยมาขายอีกทีก็ได้ตอนนี้มี 66,000 บอกเลยว่า GG อยู่ถึงเวลามาลูบแคลมตอนนี้เปิดอยู่1ตู้แล้วก็เดี๋ยวต้องไปดูให้ตรงเวลาด้วยคือแม่งมันเปลี่ยนโกดังเฉยอันนี้ 5,500 ลูกครับมีเปล่าจ๊ะมีกดอีรีไซเคิลชัดเจนขยะมูลฝอยแต่ว่าเพื่อความสบายใจแต่ว่ามันจริงหรือเปล่าเปิดให้ดูเลยนั่นไงกล่องเบอร์เริ่มที่เหลือก็มีแต่เมลกับของม่วงอีกนิดหน่อยโอ้ยฉันไม่เสียเวลาหรอกนะตอนนี้ฉันจะหาแต่รถอ่ะทีแล้วก็แค่รอนะอุ๊ยอันนู้นเปิดแล้วอันนี้เปิด 9:00 น.อันนี้ 7,900 โอ้มีสิทธิ์สูงที่จะเป็นเอ๊ะจ๊ะเห็นแว๊บๆเห็นแว๊บๆตะกี้สีครีมผมว่ารถแหละแต่ว่าไม่สิต้องพูดว่าเป็นผ้าคลุมรถแต่ว่ามันเอื้อมไม่ถึงเอ้ยนี่ๆเอื้อมๆกด E รีไซเคิลโอ้หลอกแดกกูเยอะจังวะหลักๆวะเนี่ยกด Eดีเด้อย่างนั้นก็ได้เวลด้วยเด้เปิดดูดิจะได้ไม่บังของเลยอุ๊ยมีปืนช็อตแกนอันนี้ราคาประมาณ 3-4 พันมั้งมันเป็นระดับรีเจนด้วยแต่ไม่ครับอย่างที่บอกผมจะหาแต่รถครับจังหวะนี้เนี่ยถ้าเกิดโกดังไหนมันมีรถนั่นแหละค่อยมาคุยกันส่วนที่เดี๋ยวจะเป็นของแถมเพราะว่าตอนนี้มันก็มีแต่รถแล้วจะอันนี้เหมือนจะไม่มีนะดูแล้วใช้วิชามาแล้วด้วยรูปคลำไม่มีรถแฮะน่าเศร้าอ่ะแล้วฝั่งนี้แหละเออจ๊ะมีกล่องเอ้ยมีผ้าคลุมเอ้ยมีรถโปรรถอะไร อุ้ยเราเปิดตอนเที่ยงด้วยอุ้ยจ้าจังวะรถอะไรอ่ะอุ้ยเห็นแวบๆเจ็บเจ็บเอ้ยสีขาวเปล่าไอ้ตะกี้สีขาวใช่เปล่าตะกี้วีนิกแล้วอ่ะคือมันมาน่าจะประมาณคันที่4แล้วเนี่ยอีกแล้วอ่ะมีโกดังอยู่1โกดังที่มีรถอันนี้ไม่มีแล้วก็ขอไม่ค่อยน่าประมูลด้วยมีมิกกี้เมาส์ไม่ผมว่าเดี๋ยวเราวิ่งไปขายรถก่อนก็ได้นี่ไงป้ายรถมีเดี๋ยวว่าไปกลับเอาก็ได้ตรงนี้เนี่ยรถจอดไว้ตรงนี้แหละในระหว่างรอตอนเที่ยงอ่ะนะซึ่งโคตรจะนานไปขายรถก่อนก็ได้มาแล้วรถ ตัวเลขมันจะอีกหรือเปล่ามันเจอบ้าอีกหรือเปล่าขอ 40,000 ซึ่งถ้าเกิดมันยังมีคนมาบอกว่าโอ้ผมเอาเลยครับในราคานี้เนี่ยผมก็จะต่อมันเองครับแบบว่าอุ๊ยพี่จะดีเหรอผมลดให้ก็ได้นะประมาณนั้นกู จะเป็นคนอาสาต่อราคาเองเลยเพราะงั้นพี่นะอย่างน้อยก็ช่วยบอกกูทีต้องการราคาเท่าไหร่แป๊บนึงนะผม 50,000 ดีกว่ามันไม่น่าจะออกครับเพราะงั้นถ้าเกิดมันยังพูดว่ามันขอซื้อเลยอ่ะแสดงว่ามันบั๊กอยู่ตอนนี้ผมต้องรู้ไว้ได้ก่อนว่ารถมันบั๊กอยู่หรือเปล่าก็คือตั้งราคายังบั๊กอยู่หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมันยังไม่บั๊กมันก็จะต่อรองราคาแต่ว่าถ้าเกิดมันบั๊กเนี่ยต่อให้เราตั้งแสนนึงมันก็บอกอ้อเอาเลยอย่างงั้นแหละซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ผมหวั่นเกรงนี่มาแล้ว2คนขอจะเลี้ยวซ้ายไปพี่รถอ่ะสวยๆรถงามๆคนเนี้ยน่าจะซื้อเนี่ยเดินชิดรั้วกูซะนั่นไงดิฟเข้าไปแล้วดีโอ้ยม่วงๆซะด้วยน่ารักแชร์แต่ว่าประเด็นมันไม่อยู่งั้นนี่ไง 32,000 กลับมาแล้ว 36,000 ไม่น่าจะออกมันน่าจะต่ออีกออก 35,000 แหละนี่ไง 34,000 355 ขอรีดเพิ่มอีก500ได้3550ได้เพิ่มอีก500เลยนี่โอเคตอนนี้ก็เป็น 100,000 แล้วนะอู้เยอะสุดเท่าที่เคยเห็นมาแล้วตัวเลขนี้แล้วก็รีบไปก่อนที่โกดังแม่งจะปิดดีกว่าฮะกูยืนเฝ้า ยืนสิงอ่ะแบบว่าเออ1โอ้แล้วก็ที่ 11,000 ไอ้รถคันนี้แล้วอ่ะแล้วก็มีตู้เซฟโอเคตู้เซฟอ่ะของดีประมูลไป 16,000 เข้าไปแล้วจังหวะนี้เฮ้ย
ไอ้พวกหน้าม้ามาอีกแล้วเหรอพยายามจะรีดทรัพย์จากเป๋าตังค์ใครกันเหรอไอ้พวกนี้มันแน่มาผมบอกเลยมันไม่ได้คิดจะเอาหรอกนะมันแค่จะมาประมูลเพื่อมาให้ผมประมูลสูงๆก็จบที่ 18,000 นี่ก็อุ๊ยอยู่นะอุ๊ยอุ๊ยอยู่แต่ว่าคุ้มกับไอ้นี่แหละมันมีตู้เซฟด้วยระดับอีพิกเฮ้ยแค่ตู้เดียวไม่เฮ้ย มีแค่นี้เหรอเออมีปืนอีพิกอยู่เออโอเคแล้วก็เกโอเคก็ถือว่าใช้ได้อีพิก2ชิ้นแต่ว่าของตำนานเหมือนจะไม่ค่อยเจอเลยแฮะอู้หลังๆเหมือนจะเจอน้อยลงเปล่าเฮ้ยมีปืนอ๋อไอ้ปืนนี้ยุคสงครามลูกเหมือนหลังๆวันนี้เหมือนเราจะไม่เจอรถคันอื่นนอกจากรถคันนี้เลยเนี่ยเฮ้ยถ้าถามว่ามันดีไหมมันก็ดีเพราะรถนี้มันขายได้แพงมัสแตงยังขายได้แค่ 17,000 เลยใช่ป่ะประมาณนั้นแหละหรือว่า 15,000 วะใช่แต่ว่าไอ้คันนี้เนี่ยขั้นต่ำมันอยู่ที่ 20,000 กว่าแล้วอ่ะอันนี้ 38,000 48,000 ลองดูเดี๋ยวมันยังจะมีมาซื้อราคาเต็มอีกหรือเปล่าถ้าเกิดราคาเต็มอีกสงสัยต้องขายวันต่อวันน่ะเออของอ่ะเผลอๆใช่มันน่าจะบักแดกไปเรียบร้อยมาแล้วดีเจนั่นไงกลัวอุ๊ยแล้วต่อรองไปไม่ได้ด้วยนะอันตรายอันตรายไอเดียคือน่าจะบักแดกเอ้ยแต่ว่าไม่แน่40,000อาจจะเป็นราคาที่มันจะเอาแล้วก็ได้นะไม่แน่แต่ว่าถ้าเกิดเราขอสัก 50,000ไม่สิผมตั้งแสนนึงก่อนนี่แหละชัวร์เลยว่ามันบั๊กหรือมันไม่บั๊กตั้งแสนนึงนี่แหละถ้าเกิดยังซื้ออีกแสดงว่าต้องขายคันนึงต่อวันน่ะเหี้ยทำไมอนาถยังว่าขายทีเดียวไม่ได้มันบอกโอ้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเป็นการปั๊มเงินกันเกินไปอ่ะเกมบอกเกมไม่ชอบแกจะได้เงินไวไปหน่อย อย่างงั้นแหละโหดร้ายฉันก็ต้องกินต้องใช้หรือเปล่าล่ะตอนนี้ก็ไม่มีมาซื้อเลยอ่ะโอเวอร์เรทไปกันเหรองั้นเราก็ปิดดิวไว้ก่อนเลยละกันน่ะเดี๋ยวผมค่อยขายพรุ่งนี้ดีกว่าเพื่อความสบายใจจะได้รู้เลยว่าบั๊กหรือไม่บั๊กเด็กขอตัดคลิปเราจะหารถคันนั้นเอาไว้เจอเลยแบบยับๆเลยผมจะลองดูซิว่ามันต้องใช้เวลากี่วันวันนี้ก็เป็นวันที่21แล้วอ่ะจัดไปเสร็จแล้วนี่คุ้มรีไซเคิลขยะมูลฝอยแล้วกันเลยกูจะบ้าเฮ้ยโอ้แม่เจ้าให้ตายเถอะรถคุณตำรวจเขามาขายเดี๋ยวนะกูโดนปะเนี่ยเออจบที่ 12,000 ราคาก็โอเคใช้ได้แต่ว่ารถคันเท่าไรนะสิรถคุณตำรวจเนี่ย 12,000 กันเหรอโอ้ยราคาเท่าทุนได้รถตำรวจมาดิเอาไว้สวมรอยอะโรลเพลย์ได้เลยเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวกูจะได้เป็นโรลเพลย์อยู่ข้างในคุกด้วยอะเพราะงั้นก็รีบๆขายดีกว่าหึอะไรพระคุ้มเป็นรถอะไรอ่ะน้ารถอะไรวะจ้าเอรถไล่ไล่ไม่น่าคุ้มหรอกกับ 6,000 เลย 37,000 อุ๊ยคนนี้เขาเริ่มต้นที่ 34,000 ผมว่าได้ 36,500 นี่แหละเออฮู้เฮ้ยนี่ไง 14,000 คันนี้หรือเปล่าเริ่มต้นที่ 14,000 หุ้ยพวกแกทำอะไรกันแวกยับๆเลยนะ25,000ก็ไปแล้วอ่ะหยุดยกมือได้แล้วพับเก็บใส่ล้วงกระเป๋าเกงไปดิยาเออนี่ไงไอ้รถคันเนี้ยที่มันโปรโมทหรือเปล่าแต่ว่าแค่คนละสีเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะไม่ใช่อ่ะมันมีปีกด้วยนี่มันเฟอร์รารี่ไม่ใช่แต่ว่าเฮ้ยรถใช้ได้ดิวะแจมดีรถสวยเก็บเอาไว้หมื่นโอ้ยหมายเลวโอ้จบ13,000ต่อรองกันแค่2ครั้งเองออกคูดไวอุ้ย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 เห็นแน่เป็นรถอีกแล้วอ่ะโอ้ยมีลิงเอาดิพี่ลิงน่ะ 7,000 รถเต่า 4,500 รู้เรื่องว้าวว้าวรถไรอ่ะอีกแล้วอ่ะว้ายกระดานลังโห 16,000 เลยเหรอตั้ง 16,000 ได้อีนี่อีกแล้วอ่ะอะไรแบบเฮ้ยอะไรสีชมพูไอ้ตะเกียบสีชมพูเออเปิดแล้วตอนเที่ยงโอ้ย 17,000
แล้ววายหมื่นเจ็ดแล้วเอาไปดีเอาไปเลยวายแบบว่าซื้อแบบด่วนนี่โอ้โห44,000อ่ะแต่ก็คุ้มคุ้มดีครับมาเลยหามานานมาเป็นสีชมพูเลยแว่เอาละครับแล้วก็ตอนนี้ราคาแล้วก็อยู่ที่ 1,000 แล้วนะครับขั้นต่ำที่ 1,000 มีใครมากกว่านี้ไหมเอ้ยจบ 25,000 หุ้ยราคาถูกมากครับ 25,000 เนี่ยแล้วก็ว้ายเฟอร์รารี่เจอแล้วเจอแล้วแต่ว่ามันเหมือนกับว่าสีมันเลือกไม่ได้อะประมาณว่าอยากได้สีอื่นสีน่ะเราก็สุ่มด้วยเช่นกันนี่ไงขั้นต่ำก็ 45,000 เข้าไปแล้วอ่ะโหราคาโคตรอิ่มอร่อยแล้วของก็เลยมีน้อยเสียเนี่ยที่เหลือนี่คือของแบบหย่อมแหย่มของแม่งแถมอ่ะของแถมเฉยๆอ่ะราคาถูกโอ้แต่ก็เออแป๊บนึงแล้วก็ไอ้โกดังนี้ก็มีรถด้วยนะคันนึงเห็นแวบๆอยู่แต่ว่าไม่รู้อ๋อ10,000ด้วยนะเริ่มต้นเนี่ยอันนั้นขวานใช่ป่ะผมว่าไม่น่าคุ้มเท่าไหร่10,000ไม่เอาด้วยกันเอ้ยเจอแล้วเว้ยมิชชั่นเดอะคอมพลีทตายอย่างสงบศพสีชมพูไม่สีรถสีชมพูแพ็คใส่กล่องไปของแถมมีไม่เยอะเท่าไรแต่เคยสนรีได้มันแล้วแล้วผมบอกเลยผมไม่ขายอ่ะเก็บไว้ดีกว่าบอกเลยรถเนี่ยตอนแรกนะผมนึกว่ามันสีเหมือนกับตามรูปอ่ะเนี่ยเฮียตอนแรกผมนึกว่าสีมันออกจะดำๆหรือว่าออกสีน้ำเงินน่ะแน่อืมแต่มันไม่ใช่เว้ยมาสีชมพูหรือว่ามันสุ่มกันนะแล้วผมได้รถนี้มาโอ้บอกเลยเลือกค่าสุดๆแล้วก็นี่ครับผมเก็บรถเอาไว้ด้วยนะครับรถบางอันนี้ก็เก็บเอาไว้ดีกว่าส่วนรถตำรวจนี่อันนี้ต้องเก็บแอบไว้ข้างหลังบ้านนะครับเดี๋ยวตำรวจของจริงมาเดี๋ยวกูดูคราวนี้ก็บรรลุเป้าหมายฟินน้ำแจกไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นรถที่แพงสุดในเกมแล้วนะครับเพราะว่ามันขึ้นป้ายโปรโมทซะขนาดนั้นเนี่ยน่าจะแพงสุดแล้วแหละซึ่งผมบอกเลยหาโคตรยากครับเราเล่นมานี่ก็เนี่ยวันที่27ผมแบบว่ารัวๆ เอ้ยกว่าจะเจอแล้วก็อันนี้ก็เฮ้ยไอเคทองมีแถมอันนี้ก็ด้วยเอาเลย 3,900 ด้วยราคาโคตรถูกแล้วก็มีของแถมอย่างอื่นอีกนิดหน่อยไอเคนี่ก็ผมบอกเลยก็ใช้ได้ครับซื้อเก็บไว้เลยด้วยเอาไปชวกินตั้งเต้นมูนวอล์กเลยวะจบครับผมที่ 9,000 กว่ากว่าโอเคได้แล้วนี่มี AK ด้วยแล้วก็อันนี้มันปืนโคตรเยอะเลยนี่ว่ะแล้วก็มีอุ๊ยนี่มันคลังแห่งปืนเลยดิว่ะเนี่ยอันนี้ก็นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ว่าผมเจอปืนเยอะขนาดนี้เลยเนี่ย4กระบอกติดเหี้ยเปิดมาในกล่องพยาบาลมีอีกสักกระบอกมั้ยของไม่เนาะตู้เซฟไม่มีเนาะ AK ได้เท่าไหร่อ่ะเรายังไม่รู้ราคาแถมเป็นระดับตำนานด้วยสแกนแป๊บเริ่มต้นที่ 2,000 แล้วอ่ะเป็นระดับแบดก็ระดับเย่แต่ว่าผัวมันไม่น่าจะแพงกว่าฟาร์มมาร์ทอ่ะ 4,500 เองครับพอๆกับปืนดีเซิร์ตอันนี้ก็ 4,200 ฟาร์มมาร์ทอ่ะเป็นปืนที่แพงสุดแล้วนะผมบอกเลย 9,900 อ่ะเป็นปืนที่โชว์อยู่หน้าใบโปรชัวร์ซะด้วยเจอ AK ทองก็โอเคตอนนี้ก็มีทองนี่2กระบอกแล้วสวยงามเดี๋ยวผมเอาไปแต่งบ้านดีกว่าปืนเนี่ยผมว่าไม่ขายอ่ะผมบอกเลยเก็บไว้AK นี่ก็ค่อนข้างจะหายากอ่ะนะถึงจะขายได้ไม่เท่าไหร่ก็ยิ่งฟาร์มาร์ทนี่ก็หายากเหมือนกันนะพอๆกันเลยส่วนปืนพกไม่เท่าไหร่เก็บไว้ขนไปจังหวะนี้รถเทพๆหรูๆเต็มบ้านโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมว่าเรากลับบ้านเราดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะขนของที่ว่าเราจะไปแต่งเอาไว้ที่บ้านนะครับเอาไปแต่งไว้ที่บ้านดีกว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวกลับไปบ้านนี้ก่อนแล้วก็เอาของไปขายส่วนของที่จะไปแต่งเนี่ยเดี๋ยวค่อยแพ็คใส่กล่องเอาไปอีกทีนึงนะครับซึ่งแน่นอนว่าปืนหลายกระบอกเลยและโดยเฉพาะรถ 4-5 คันรวมรถกระบะนี่ถึงจะเป็นรถที่เนี่ยเป็นรถขนของก็จริงแต่ว่าเป็นรถที่อยู่ชิ้นมานานที่สุดแล้วอ่ะแล้วก็มีประโยชน์ที่สุดด้วยเดี๋ยวดูนะผมขายเลยก็ได้ไหมขายก่อนแล้วเดี๋ยวของที่เราไม่ขายเดี๋ยวเราค่อยเอาใส่กล่องไปโอเคขายครบหมดแล้วนะของที่จะขายส่วนฟาร์มาร์ทเนี่ยมีอยู่2กระบอกเก็บไว้ทั้ง2กระบอกก็แหละนะ
เออเก็บไว้กับปืนพกอันนี้ด้วยเอาของไปจัดบ้านหน่อยแล้วกันลิงบอกเออกูยืนตรงนี้มานานถึงเวลาไม่นะแกน่ะมันเจนที่4แล้วอ่ะลิงตัวแรกที่ฉันได้ฉันเผลอขายทิ้งไปแล้วแกน่ะน่าจะเป็นตัวที่3น่ะนะไอตัวนี้เนี่ยตัวนึงก็โคตรเกะกะเลยยืนแบบไอบิลลี่ไอโรสกอดฉันทีแล้วก็ย้ายครัชย้ายไปบ้านเอาไปแต่งบ้านมันมีพื้นที่ที่แบบว่าให้เราเนี่ยจัดวางของด้วยนะครับเออมันก็เลยคิดว่าถ้าแต่งซะหน่อยก็น่าจะดูดีไปเลยแป๊บนึงนะบ้านตรงไหนละตรงนี้นี่ซื้อนี่บ้านเห็นไหมขึ้นมันเตรียมขายได้เลย2คันแต่บอกเลยไม่มีประโยชน์อันใดอันนี้ก็เอาไปเก็บก่อนโกดังเก็บรถที่เหมาะกับเป็นโกดังเก็บรถหน่อยที่มันไม่มีเตียงมาตรงนี้ด้วยนะกลัวมันมีบ้านให้เรานอนไงล่ะแล้วก็ขอเอาของไปจัดโชว์ก่อนไม่ก็ไปนอนก่อนก็ได้เออแป๊บนึงนะถ้าเราเอาของไว้ข้างนอกบ้านมันหายไปวะเออใช่ไม่สิตำรวจเดินเอาของไว้ข้างนอกโอ้ดังอ่ะโอ้มันหายหรือเปล่าวะเนี่ยเราเอากล่องไปเก็บไว้ในบ้านดูนะว่ามันหายหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดมันหายในบ้านนี่คือกูซื้อมาก็แบบว่าขยะอย่างแท้จริงซื้อมาทำบ้าอะไรไม่รู้ผมเอากล่องไว้ในบ้านนะคือของไว้ในโกดังเนี่ยของมันจะไม่หายแต่ว่าอยู่ข้างนอกมันจะหายซึ่งไม่รู้ว่าข้างนอกนี่มันรวมไปถึงบ้านเราด้วยเลยหรือเปล่านะข้างนอกโกดังถ้ามันหายด้วยนะโอเคเดี๋ยวเซฟก่อนนอนไปตื่นมาแล้วกล่องหายไหมอ๋อกล่องไม่หายถ้ากล่องไม่หายก็แสดงว่าเราเอาของเก็บไว้ในบ้านได้นะครับเอาละแล้วนี่คือบ้านแก๊งมาเฟียนายจะเป็นกีกี้หมายเลข1ฟอลไว้ล่ะเออใครบุกบ้านฉันยิงใส่ไปเลยส่วนแกเห็นแล้วทำท่าอยากจะกอดใครนี่เลยไม่เป็นไรนะฉันดูว่านายเหงาฉันอยู่เป็นเพื่อนนายเองอย่าเผือกเลยมึงอะโหดร้ายเรามีสมุนคอยเฝ้าหัวหน้าแก๊งเอาไว้แล้วก็ดีปืนตั้งไว้บนโซฟาดีกว่าตั้งไว้เปรียบเสมือนเพื่อนเลยเด้นี่เนี่ยดีเซอร์ตั้งตรงนี้ดีเซอร์เนี่ยมันโคตรแจ่มไปเลยเห็นดีเซอร์แล้วโอ้ไม่ไหวแล้วแล้วต่อไปก็ไปขับรถมาที่เหลือโอ้ยยาวไปหน่อยขนไปทีละคันเลยนี่ตรงนี้มีสนามหญ้าด้วยพอดีเลยอันนี้เนี่ยเออต้องจอดที่ VIP หน่อยตรงนี้แหละเพราะว่าเธอจอดแถวๆตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันเผลอกดขายไปก็เยี่ยมยอดนี่ต้องจอดตรงนี้พื้นที่ VIP รถมันแรงเกินแล้วก็น้องส้วมรถน้องส้วมโอ้ยน้องส้วมจอดตรงนี้แหละมันไม่ได้ขึ้นป้ายขายด้วยนะครับโอเคแล้วก็รถตำรวจคันนี้นี่ขับเสียงสุดเลยนี่ก็เป็นแบ็คในอีกหนึ่งรูปแบบนะว่าเฮ้ยบ้านกูมีรถตำรวจมาจอดหน้าบ้านเว้ยเสร็จแล้วก็มีลิงถือปืนด้วยใครอย่ามาเซอร์นี่แน่แล้วก็คันนี้ด้วยคันนี้เฟี้ยวสุดเพราะว่ามันขนของได้ไงล่ะโอเคก็โอเคผมก็สลับเกมนี้นะครับในพาร์ทนี้เนี่ยก็คงจะเป็นพาร์ทสุดท้ายที่ว่าผมเล่นแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เล่นจนตันแล้วนะครับก็คือเงินอย่างเฟ้อรถก็มีโคตรเยอะแถมมีรถซุปเปอร์คาร์ที่หายากด้วยนะครับก็คือตอนนี้ครบหมดแล้วนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้ต่อกันในโปรเจกต์เกมหน้านะครับผมโอเคไปแล้วบาย